So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head.ปลาดิบสับนะคะแต่ซื้อมาแล้วป้าไม่กินค่ะแล้วมันจะเสียก็เลยจะเอามาทำเป็นปลาก้อนค่ะใส่รสดีนะคะแล้วก็ทำให้เข้ากันแล้วปั้นๆค่ะ Again come on pick me up now so you're the fire you're the flare you're theInside my head, and I will taste every note. Feel so good when you're in my head. So I've been stuck forever. It seems like forever. I'm ready to fire the signal. Pick me up, pick me up, and say.แมวเด็กครอกนี้ค่ะก็ใกล้จะครบ3เดือนแล้วค่ะพอครบ3เดือนนะคะก็จะย้ายบ้านไปบ้านใหม่ที่เขาจองเอาไว้ค่ะวันนี้รินาก็ต้องไปโรงเรียนนะคะจะเริ่มหยุดจริงๆก็อาทิตย์หน้าค่ะInside my head, and I will taste every note. Feel so good when you're in my head. So you're the fire, you're the flame. ส่งลีน่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทำงานค่ะอันนี้คือไม่ได้จะย้ายบ้านนะคะแต่ว่ากำลังเตรียมของจะส่งไปเมืองไทยค่ะร้านเจแปนบีบีของมีเนี่ยนะคะจะส่งของไปเมืองไทยทุกวันพุธค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีไปรษณีย์มารับนะคะสินค้าก็จะเป็นแบบหลากหลายมากๆค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรนะคะเราก็มีหน้าที่สั่งแล้วก็รวบรวมแพ็คและส่งไปให้ค่ะส่วนลังเปล่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะคือมันไม่มีคนมารับซื้อลังแบบที่เมืองไทยนะคะเราจะต้องเอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดไว้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาออกมาแล้วก็จะเอาไปใส่ในรถค่ะแพ็คของเกือบจะเสร็จแล้วนะคะในรอบนี้ค่ะก็ในแต่ละลังมันก็จะแบบเป็นสินค้าของแต่ละเจ้านะคะเราก็จะแยกแล้วก็ส่งให้ค่ะส่วนของที่เพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ส่งก็ยังกองๆไว้อยู่นะคะเดี๋ยวส่งเสร็จก็จะมาเคลียร์ตรงนี้ต่อค่ะคือบีจะไม่มีสินค้ามาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่จะเป็นเหมือนกับว่าใครอยากได้อะไรบีก็จะหามาให้หรือว่าหาลิงก์มาให้เลือกอีกทีนึงค่ะเพราะว่าสามารถสั่งได้ทุกอย่างในญี่ปุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวประมูลหรือว่าจะแนวอะไรก็ได้ค่ะ
แวะมา Family Mart มากดเงินค่ะจะไว้เตรียมไปจ่ายค่าส่งของนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะก็เลยซื้อเครื่องดื่มเย็นๆไปด้วยนะคะอันนี้คือคารูปิสึเฟเป้ค่ะกลับมาเตรียมส่งของกันต่อค่ะก็คือเวลาส่งนะคะเราจะต้องปริ้นจ่าหน้าซองมาเองค่ะคือมันจะไม่มีให้เราเขียนนะคะต้องใช้ปริ้นและแปะค่ะตอนนี้นะคะไปรษณีย์มารับของค่ะกำลังทำเช็คของนะคะหนักเท่าไหร่ลูก 5.435 โอเคโอเคส่งไปรษณีย์เสร็จแล้วต่อไปเหลือรอซากาวะมารับของค่ะก็จะเสร็จงานสำหรับวันนี้เด็กๆวันนี้ว่าร้อนค่ะไม่เล่นข้างนอกเล่นเกม Minecraft มันเชื่อมกันเหรอลูกลิขุเล่นกับหนูอยู่หรือเปล่าเล่นได้สิฮะเล่นได้กันไหมหรือว่าหนูเล่นคนเดียวอยากเล่นอ๋อเล่นสองคนเหรออ๋อเออมีคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยอ่ะอ๋อเลโอเล่นในคอมนะคะส่วนลิขุเล่นใน iPhone แต่เชื่อมกันเล่นด้วยกันอยู่เด็กสมัยนี้เขารู้เยอะเนาะว่าแบบเอามาเชื่อมกันเล่นกันยังไงเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเล่นยังไงบริษัทซากาวะค่ะเป็นบริษัทส่งของภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มารับของที่จะส่งทางเรือตู้คอนเทนเนอร์ค่ะวันนี้ป้าป่ากลับบ้านเร็วนะคะเราก็เลยจะออกไปข้างนอกกันค่ะถึงแล้วค่ะที่นี่ก็คืออีออนนะคะที่มาประจำค่ะเพราะว่ารีนาบอกป้าป่าว่าอยากจะมาอีออนค่ะอันนี้ค่ะที่เมื่อวานบีบอกไม่ให้ซื้อสรุปก็ต้องซื้อนะคะ2อันอันละประมาณ150กว่าบาทค่ะไม่รู้ซื้อทำไมมาแค่ซื้อแค่นี้ค่ะแล้วก็ขึ้นรถค่ะจบตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะร้านยามาดะเดงกิค่ะจริงๆเราซื้อแบบอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องหมุนน่าจะง่ายสุดแล้วอ่ะอันนี้ป่ะคือเราจะมาเลือกซื้อทีวีกันค่ะ
ลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ้าจะมาซื้อทีวีทำไมเห็นที่บ้านก็เหมือนจะมีทีวีคือจริงๆแล้วทีวีที่บ้านที่มีตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นพร็อพอะค่ะวางไว้เฉยๆเพราะมันพังค่ะตู้เย็นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันแบบนี้ค่ะราคาก็ 5-60,000 บาทไซส์ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่บ้านคนญี่ปุ่นคือเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วอะค่ะลีน่าเขาทำทีวีพังก็เลยมาซื้อใหม่ที่เนี่ยเลยค่ะตอนนั้นก็ซื้อ75นิ้วราคาประมาณเกือบ 150,000 บาทแล้วซื้อไม่กี่เดือนเลโอก็ไปทำพังอีกค่ะเราก็เลยเลิกซื้อทีวีตั้งแต่แบบนั้นค่ะแต่คือตอนนี้เขามีรับประกันหน้าจอค่ะก็เลยโอเคซื้อได้ป้าป่าอยากกินข้าวหน้าปลาไหลนะคะก็เลยแวะร้านใกล้ๆกับร้านยามาดะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นกันที่ร้านนี้ค่ะแต่ว่าป้าป่าเขาจะกินเบียร์นะคะเขาเลยจะไม่กินที่ร้านเดี๋ยวซื้อกลับให้ป้าป่านั่งรอในรถค่ะจะดูทีวีในรถอะไรหนูเลือกเลยหนูเอาอุนางิใช่ไหมลูกอุนางิโดงอุนางิโดงเลยเซตเด็กเขาจะมีแกงกะหรี่กับกิวด้งหนูเอาอะไรลูกกับลิคุเขาสั่งเซตเด็กค่ะก็จะได้ของเล่น1ชิ้นนะคะอุ๊ยที่นี่รู้สึกของเล่นดีกว่าที่อื่นที่เคยเจอมารู้สึกแบบได้ใช้จริงเล่นมาค่ะอันนี้ดีเนี่ยนี่งานที่ดีเป็นกระเป๋าเลยอ่ะเป็นอันมืออันนี้ถือว่าดีมากที่เป็นของแถมที่เคยเห็นมาจริงๆให้มาดูก่อนค่ะว่าอะไรเดี๋ยวก่อนดูก่อนสร้อยข้อมือตึงมาแล้วค่ะข้าวหน้าปลาไหลของร้านมัสยานะคะซึ่งเขาจะมีขายเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะราคาที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกมากเลยค่ะอย่างเซตนี้นะคะประมาณไม่ถึง300บาทค่ะของเลโอได้แบบดูเหมือนใหญ่กว่ามะม่าราคาเท่ากันนะเนี่ย And I will taste every note feel so good when you're in my head and you're the fire you're the flare you're the song inside my head เซตแกงกะหรี่สำหรับเด็กค่ะอันนี้นี่นะค่อยๆกินนะลูกมันจะร้อนนะคะ And it's the road I figured and the curse I've been living the flag I'm given a signal pick me up pick me up again come on pick me up now so you're the fire you're the flare you're the song เดี๋ยวเราจะต้องสั่งให้ป้าป่านะคะป้าป่าเอากลับไปกินที่บ้านค่ะข้าวหน้าปลาไหลแบบขนาดใหญ่สุดๆเอ
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจ้าแน่